ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณวีรกรรมวุฒิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามตินะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถกเถียงกันมานานพอสมควรในสังคมค่ะว่าตกลงแล้วควรที่จะทำประชามติไหม ทำแล้วมันจะเสียเงินเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่กลายเป็นว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติออกมาทำข้อเสนอส่งคสช.แล้วก็ครม.ในการพิจารณาแล้วทางคุณวีรกรรมมองยังไงบ้างคะคือเรื่องประชามตินี่ผมได้เคยเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้แปลความว่าผมไปกดดันจนเขายอมรับนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดผมไม่ได้สำคัญตัวเองผิดขนาดนั้นเป็นแต่เพียงว่าผมไปเสนอว่ารัฐธรรมนูญที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำประชามติผมบอกว่าอย่างนี้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีกำเนิดมาจากความไม่ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจำเป็นจะต้องขอประชามติคือรัฐธรรมนูญที่จะเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงความหมายอย่างนี้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นรัฐธรรมนูญในความหมายที่แท้จริงก็มีคือพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญปลอมไงรัฐธรรมนูญที่ยัดเยียดใส่มือประชาชนมันไม่อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงได้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงนั้นมันจะต้องหนึ่งมีกำเนิดมาอย่างถูกต้องคือมีกำเนิดมาจากรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าอย่างนั้นแล้วก็จุดกำเนิดมันดีสองมันต้องมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยนะไม่มีเนื้อหาเป็นเผด็จการแอบแฝงอยู่นั่นสองและสามต้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขาทำกันเนี่ยแล้วผมไปเสนอให้ทำประชามติก็เพราะว่าหนึ่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มาจากคสช.คสช.มาจากการยึดอำนาจการปกครองซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะมันก็ไม่ชอบธรรมที่มาของรัฐธรรมนูญไม่ชอบธรรมซะแล้วเนื้อหาล่ะที่เรากำลังพิจารณาเนื้อหากันอยู่ก็ปรากฏว่ามีเนื้อหามากมายหลายประการที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยมันก็ยิ่งไปใหญ่ที่ถ้าคืนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นก็ได้เสนอไว้แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจจนกระทั่งแรงกดดันจากสังคมจากภายนอกจากหลายๆด้านทิศหลายทิศหลายทางก็เริ่มจะมาคิดทำประชามติกันเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าทำประชามติกันเนี่ยอย่างน้อยก็ถือว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินครั้งสุดท้ายว่าจะเอาหรือไม่เอานะมันก็เป็นเรื่องดีแล้วอย่างรัฐธรรมนูญฉบับ2550ก็เช่นเดียวกันก็มีกำเนิดมาแบบเดียวกันนี้เราก็ค้านโดยเหตุผลอย่างนี้แหละก็ค้านไปแต่ว่าเสียงคัดค้านมัน11ล้านเสียงตอบรับมัน15ล้านก็แปลว่าเสียงข้างมากพอให้รับใช้รัฐธรรมนูญนี้ได้แต่การที่ให้รับรัฐธรรมนูญ50ใช้ไปนั้นก็มันมีเงื่อนไขนอกรัฐธรรมนูญมาว่าให้ใช้ไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขเอาภายหน้าเพราะฉะนั้นผู้คนจึงมาลงคะแนนเสียงกันได้อย่างที่เขาทำเป็นประชามติคราวนี้ผมก็อยากจะให้ความคิดเหมือนกันแหละถ้าจะทำประชามติก็ขอให้เป็นประชามติที่โปร่งใสแล้วก็อย่าหลอกลวงกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็พอจะกล่อมแกล้มไปได้แต่ถ้าหลอกลวงกันผมว่ามันก็อีหลอบเดิมมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรคนไทยก็ถูกหลอกบ่อยว่าด้วยเรื่องของบริบทในการทำประชามติถ้าเปรียบเทียบกันนะคะคุณประการในปี50เอาละ1เรามีการทำประชามติภายใต้กฎอัยการศึกบางพื้นที่ส่วนหนึ่งครั้งนี้กฎอัยการศึกไม่มีแต่อยู่ภายใต้มาตรา44ครับครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะเรามีวาทกรรมว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้กันทีหลังแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญจะถูกล็อกให้ต้องใช้ไปก่อน5ปีห้ามแก้ตรงนี้มีความเป็นห่วงยังไงบ้างไหมคะน่าห่วงทีเดียวต้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมต้องบอกว่าถ้าทำประชามติต้องทำภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดความเห็นต้องให้ทีวีเราออกได้ผมพูดอย่างนั้นพูดโดยตรงเพราะว่าถ้าหากว่ายังเป็นแบบปากว่าตาขยิบอยู่ไม่ได้ผลนะเพราะนั้นคำว่าบรรยากาศประชาธิปไตยก็คือให้คนได้มีโอกาสฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย
หมายความว่าฟังฝ่ายรัฐบาลก็ฟังทีนี้มาฟังฝ่ายค้านอย่างพวกผมดูบ้างมาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็ทำประชามติอย่างนั้นก็พอไปได้แต่ถ้าหากว่าเวลาที่พวกผมจัดรายการทางโทรทัศน์มาพูดจากันก็เอาไปกล่าวหาว่านั่นเป็นความคิดเห็นด้านเดียวโอ้เป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะนั้นใช้ไม่ได้แล้วผมก็จะย้อนถามกลับว่าคืนความสุขให้ประชาชนด้านเดียวไหมที่พูดอยู่ทุกวันพอโทรพูดไปทำไมมีก็จะทะเลาะกันอีก ก็จึงต้องเตือนกันว่าอันที่จะไปทำประชามตินั้น จะต้องมีประเด็นที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อยู่ในบรรยากาศของการกดดัน ซึ่งบรรยากาศของการกดดันนั้นมันก็ยากนะที่จะทำนะผมว่า เพราะว่าคสช.เองก็เป็นรัฐบาลอยู่รัฐบาลก็ใช้เครื่องมือของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์หาเสียงทุกอย่างเครื่องมือในที่นี้รวมไปทั้งข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมซึ่งเราได้เห็นกันมาแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับ50ว่าข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมแสดงบทบาทรับใช้รัฐบาลไปเกลี้ยกล่อมประชาชนกระทรวงมหาดไทยตัวการสำคัญกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขารู้ว่าประชาชนจะไม่เอารัฐธรรมนูญเขาก็สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งลงไปหมดเป็นแถวเพื่อบอกว่าถ้าประชามติออกมาเป็นตรงกันข้ามแล้วก็จะถูกลงโทษนะพูดง่ายๆหรือว่าบางจังหวัดนั้นไม่ได้ใช้วิธีการข่มขู่แต่ว่าใช้วิธีซอฟต์คือไปขอร้องผู้ว่าราชการจังหวัดคุณไปขอนายกอบจได้ไหมเขามีอิทธิพลต่อคะแนนเสียงเนี่ยไปขอว่าในจังหวัดคุณเนี่ยขอให้คะแนนรับมากกว่าคะแนนไม่รับเนี่ยสักหมื่นเสียงเท่านั้นน่ะหรือนายอำเภอคุณไปขอกำนันได้ไหมไปขอประธานพวกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไหมว่าเขาจะลงคะแนนไม่รับกี่เสียงไม่รู้แต่ขอให้เสียงรับรัฐธรรมนูญเนี่ยมากกว่าอย่าให้น้อยกว่าก็ใช้วิธีขอร้องกันก็มีบังคับกันก็มีในที่สุดบีบเอาโดยอำนาจราชการก็มีเช่นว่าถ้าหากว่าคะแนนไม่รับรัฐธรรมนูญมากกว่างบประมาณที่จะเป็นเงินอุดหนุนงบอุดหนุนเข้าไปเนี่ยให้ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้ากระทรวงเกษตรทำแบบนี้กระทรวงมหาดไทยก็ทำแบบนี้แล้วยังไปกระทรวงสาธารณสุขอีกคือกระทรวงที่สัมผัสประชาชนมีบุคลากรอยู่ในพื้นที่ต่างๆเขาก็ใช้งานหมดถ้าบรรยากาศเป็นแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำที่พูดว่า 3,000 ล้านทำลงไปก็สิ้นเปลืองเปล่าถ้าทำภายใต้บรรยากาศแบบนั้นก็สิ้นเปลืองจริงๆเพราะว่าเอาเงิน 3,000 ล้านไปถลุงกันแต่ว่าถ้าไม่ทำภายใต้บรรยากาศอย่างนั้น มันไม่สูญเปล่านะมันคุ้มค่าสำหรับคำรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงประชามติว่าเอาหรือไม่เอาเนี่ยมันคุ้มค่านะ 3,000 ล้านเนี่ยไม่แพงเกินไปค่ะทีนี้มองของคุณวิรการมองท่าทีของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้ต่อการทำประชามติอย่างไรเพราะว่าอย่างทางอาจารย์วิษณุท่าทีเนี่ยเหมือนว่าอยากจะทำก็คือบอกว่าเอาละได้รับข้อเสนอแนะของทางกรรมการยกร่างแล้วจะนำไปพิจารณาต่อไปแต่มุมของทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็พูดลักษณะทำนองว่าเอ๊ะถ้าทำประชามติก็จะมีผลกระทบนะทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการเลื่อนระยะเวลาของรถแมพคสช.ออกไปพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้เลยข้อเสนอแนะทั้งที่อาจารย์วิษณุบอกว่าได้แล้วเป็นต้นนะคะก็พูดไม่ตรงกันแต่ว่าความเห็นผมก็คือว่าผมไม่ค่อยเชื่ออาจารย์วิษณุแล้วล่ะคือไม่รู้ว่าพูดด้วยความจริงใจแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่ก็ถ้าจะเอายังไงก็สามารถที่จะยกเหตุผลมาพูดจาจนคนเคลิ้มลิงหลับก็แล้วกันนะผมจะพูดอย่างนี้ว่าพวกนักวิชาการที่เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหารอยู่เนี่ยท่านช่างมีความสามารถเหลือเกินในการใช้วาทกรรมนี่เก่งกล้าสามารถมากแต่ถ้าเขาไม่เก่งอย่างนี้เขาก็คงไม่ได้รับเชิญเข้าไปเป็นเครื่องมือรับใช้หรือเรียกว่าเนติบริกรให้กับคสช.หรอกสามารถยังไงเขาสามารถที่ผมพูดว่า
ถ้าหากประเทศไทยจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดสักประเทศหนึ่งนี่สมมุตินะสมมุติว่าจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นเขาแหละแล้วไปเชิญให้คนพวกนี้ไปอธิบายของความดีมีประโยชน์ของการเป็นเมืองขึ้นคนพวกนี้อธิบายได้นักวิชาการพวกนี้เก่งเขาจะอธิบายได้ทีเดียวจนประชาชนคนไทยทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเอออยากเป็นเมืองขึ้นคนอื่นน้ำลายไหลเลยแต่ถ้าจะให้เขาพูดในทางตรงกันข้ามว่าการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรกระทำเขาก็พูดได้อีกคือจะบอกให้พูดว่าดีก็ได้ให้พูดว่าไม่ดีก็ได้มีเหตุผลสารพัดที่พวกนี้สาวมาอย่าว่าแม่น้ำทั้ง5เลยเอาแม่น้ำทั้ง20เลยคือเวลาพูดต้องถอดรองเท้าพูดกันเอามือ5นิ้วมา2มือ10นิ้วไม่พอก็ต้องเอานิ้วเท้ามันนับเป็น20ไม่ใช่แม่น้ำ5สายเหมือนอย่างทุกวันนี้หรอก5สายนั่นเรื่องเล็กเพราะนั้นคำพูดของท่านเหล่านี้เชื่อถือไม่ค่อยได้คือความเป็นจริงมันอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการลงประชามติมีประโยชน์ก็แสดงความเห็นไปเลยเป็นผู้เสนอแนะคสช.ไปเลยเพราะท่านอยู่ใกล้ชิดท่านเป็นอยู่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเสนอแนะไปแต่ถ้าท่านพูดไปแล้วก็โยนความรับผิดชอบให้กับคนพวกที่เป็นคสช.คนที่เป็นพวกคสช.เนี่ยเขาจะมีความคิดกว้างขวางไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้คุณอนุพงศ์เนี่ยเห็นไหมคุณอนุพงศ์ก็พูดเรื่องงบประมาณอีกอ่ะโอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับงบประมาณมีอยู่ตั้ง 3,000 ล้านมันไม่ใช่น้อยแล้วเกี่ยวอะไรอีกที่อ้างเองรถแมพค่ะมันก็จะไปกระทบกระเทือนรถแมพรถแมพใครทำอ่ะรถแมพก็พวกคุณเขียนขึ้นพวกคุณกำหนดขึ้นทำขึ้นแล้วถ้ามันจะกระทบกระเทือนคุณก็ไปปรับแก้ทันทีคุณอยากให้เลือกตั้งปีนี้ก็ทำได้โดยขอประชามติก่อนก็สามารถทำได้แต่ถ้าคุณจะเอาไว้อ้างว่าถ้าจะขอประชามติการเลือกตั้งก็ต้องช้าออกไปนะก็อ้างไปสิผมไม่ได้ว่าแต่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วแล้วหาเหตุผลมาแถลงประกอบมันไม่ใช่ของจริงเท่านั้นแหละค่ะทีนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าเอาล่ะทางคสช.และครม.มีความเห็นว่าควรที่จะทำประชามติตามที่คณะกรรมการยกร่างเสนอแนวทางก็คือต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ถูกไหมคะทั้งเรื่องของว่าให้มีการทำประชามติเรื่องว่าจะต้องเลื่อนรถแบบอะไรยังไงออกไปเท่าไหร่รวมทั้งอาจจะต้องแก้พระบัญญัติประชามติด้วยเพราะว่าตัวคุณสดศรีสัตยธรรมออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้ายังมีเนื้อหาแบบเดิมตามพระบัญญัติประชามติแล้วโอกาสที่จะผ่านเป็นไปได้ยากแล้วก็ถ้าเราถามคสช.คสช.ก็คือกลัวรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเองอ่ะซึ่งแนวโน้มไม่ผ่านสูงมากถูกไหมคะคุณประธานก็มันไม่มีหลักการที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยมันก็ต้องโดนต่อต้านค่ะพวกผมจะไปยกย่องไปสรรเสริญเยินยอได้ยังไงผมก็ต้องไปพูดให้ประชาชนฟังว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นประชาชนเขาได้ฟังพวกเราอธิบายผมเชื่อมั่นว่าเขามีความคิดของตัวเองเขาอยู่แล้วเมื่อประกอบพวกเราไปอธิบายก็เกิดความมั่นใจเขาก็อาจจะไม่รับดูรัฐธรรมนูญ50ดิพวกผมไม่มีกำลังทรัพยากรใดๆที่จะไปต่อสู้กับเขาเลยเรายังได้เสียงตั้ง11ล้านเสียงเพราะนั้นถ้าคราวนี้ผมว่าเสียงข้างมากจะต้องเป็นฝ่ายไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วคสช.กลัวอยู่ที่สุดเวลานี้คือกลัวรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะกลัวเพราะเหตุใดนั้นผมไม่ทราบแต่ว่าเขาต้องการให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านมาที่จริงผมก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าจะให้รัฐธรรมนูญผ่านอย่างชนิดที่ประชาชนยกย่องกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ให้ร่างมาเป็นประชาธิปไตยสิมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยแล้วคนทั้งบ้านทั้งเมืองจะยกมือโมทนาสาธุว่าโอ้ยกรรมาธิการชุดนี้ ท่านเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยขึ้นต้นกับลำไม้ไผ่ละ แต่เหลาๆไปมันเป็นบ้องกัญชาแล้ว ผมจึงจะบอกว่าผมในความเป็นจริงก็ให้เกียรติกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกท่านทุกคนผมยังมีสายใหญ่สุดท้ายไว้อยู่จึงจะพูดนิ่มๆแต่ถ้าหากว่าจะพูดแบบไม่มีเยื่อใยกันแล้วเราก็จะต้องพูดว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้เมื่อได้เห็นร่างผมได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังปรากฏให้คนเห็นอยู่เนี่ยผมก็สามารถจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่
ก่อความอัปยศให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วท่านกำลังขายประชาชนแล้วถ้าจะตั้งข้อหากันให้ถึงกึ๋นจริงๆผมอยากจะบอกว่าคณะยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ได้ร่วมกันกระทำฆาตกรรมต่อประเทศไทยร่วมมือกับเขาตัวเองไม่มีอาวุธไม่มีกำลังก็ไปร่วมมือกับผู้มีอาวุธผู้มีกำลังทำการฆาตกรรมประเทศไทยไอ้เราก็ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาประเทศไทยไว้รัฐธรรมนูญนี้ถ้าออกมาเนี่ยอนาคตประเทศเท่ากับเข้าไปสู่หลุมดำเลยในอวกาศเนี่ยค่ะพูดถึงหลุมดำคือไม่รู้ว่าใครลับลวงพรางใครอะไรยังไงเหมือนกันนะคุณวิราการบางคนก็บอกว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยร่างเหมือนไม่อยากให้ใช้เหมือนไม่อยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นก็มองกันไปถึงข้อเสนอของทางบรรดาสปช.อย่างนายไพบูลย์นิติตะวันก็ออกมาเสนอว่าถ้าจะทำประชามติไหนๆก็ทำกันแล้วเนี่ยขอให้ทำประชามติถามประชาชนเลยว่าให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไปอีกสัก2ปีหรือถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านเองก็ตามในรัฐมนตรีก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องมีการตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นใหม่สปช.ขึ้นใหม่มันก็ยืดอายุในการอยู่ของรัฐบาลชุดนี้หรือคสช.ชุดนี้อยู่ดีตกลงมันดูไม่รู้สิผมฟังดูว่าฟังจากคุณไพบูลย์ก็ต้องดูที่มาคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์ก็เป็นตัวแทนของกปปส.เข้าไปนั่งอยู่ในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไอแนวความคิดที่ว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป2ปีปฏิรูปให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งคือแนวความคิดของกปปส.เพราะฉะนั้นถ้าจะเอากปปส.ตั้งแต่แรกก็เอาเลยสิทำไมต้องกระมิดกระเมี้ยนมารอมา1ปีแล้วค่อยมาเอาความคิดกปปส.มาใส่ไว้ล่ะไม่มีความจำเป็นเลยที่สำคัญก็คือว่ามันมีใครเรียกร้องสักคนไหมล่ะเวลานี้ผมไม่ได้ยินเสียงนะกปปส.ก็เห็นไปบวชเป็นพระกันไปหมดแล้วเป็นตะเถนกันไปหมดแล้วแล้วไม่เห็นมีใครพูดเรื่องนี้แต่มีมาเสนอคนเดียวเป็นตัวแทนมาผมว่ามันน่าแปลกใจไอ้เสียงเรียกร้องว่าให้ขอประชามติเนี่ยผมพูดได้ว่าเป็นเสียงเรียกร้องของคนจำนวนไม่น้อยแต่ผมไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่จำนวนไม่น้อยที่เขาเรียกร้องว่าถ้าจะให้ถูกต้องแล้วก็ขอประชามติสิรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมรู้ว่าไม่มากมีมากแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้เราอ้างไม่ได้แต่ที่เสนอว่าให้ปฏิรูปประเทศเสียก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งเนี่ยใช้เวลาอีก2ปีเนี่ยรัฐธรรมนูญให้เลื่อนออกไปเนี่ยผมว่าจะเป็นข้อเสนอของคนคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นข้อเสนอของคนคนเดียวผมว่าอย่าฟังเลยเรื่องของบ้านเมืองมันเรื่องใหญ่มานั่งฟังคนคนเดียวอยู่ก็บ้าแล้วทีนี้หลายคนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาแล้วก็รู้สึกว่าควรที่จะมีการแก้ไขถ้ามันอาจจะต้องทำให้รถแบบเลื่อนออกไปสักปี2ปีก็ยังพอทำใจได้ถ้าเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับเป็นประชาธิปไตยแต่ดูเหมือนหลังๆเริ่มมีความพยายามที่จะหาแนวทางนะคะไม่ให้รัฐธรรมนูญต้องไม่ให้รัฐธรรมนูญต้องอยู่ยาวขนาดนั้นคือมองกันว่าประชามติไม่น่าจะผ่านนะคะเช่นมองว่าให้เอาฉบับอื่นมาให้ประชาชนได้เลือกของทางเสื้อแดงเสนอ40ประชาธิปัตย์เสนอ50หรืออย่างมุมมองของอาจารย์วิษณุก็มีเสนอมานะคะว่าให้คนกลางขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนดีไหมก็จะได้ไม่ต้องให้ต่ออายุกันไปอีกยืดยาวคนกลางคือใครคนกลางก็คือนักวิชาการซึ่งเป็นเนติบริกรน่ะสิถ้าคนกลางเป็นคนอื่นพวกนี้ก็ไม่เสนอหรอกเชื่อผมเถอะค่ะในที่สุดก็เสนอคนกลางเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นจะเชื่อใครได้ล่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้เอาร่างรัฐธรรมนูญให้เอารัฐธรรมนูญฉบับ50รัฐธรรมนูญฉบับ50นั่นน่ะพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละเป็นคนหลอกประชาชนไว้ว่าให้รับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้เอาภายหลังพอเสร็จแล้วก็มีการประกาศใช้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่เคยคิดจะแก้แล้วแถมยังพยายามที่จะเอาคนแก้รัฐธรรมนูญไปขังคุกอีกนี่ทำมาแล้วสารพัดและในที่สุดก็มากลับเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยผมว่าครึ่งประเทศมีความรังเกียจอย่างพวกผมนี่ไม่เอารัฐธรรมนูญ50ก็ไม่เอาตลอดแล้วเสร็จแล้วมาถูกมัดมือชกอีกว่าทำไมเอาร่างของกรรมาธิการยกร่างชุดนี้แล้วก็ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ50แล้ว50เมื่อปี2550เท่าไหร่ล่ะที่เราเสนอแก้รัฐธรรมนูญ53 54กันเนี่ยซึ่งก็ต้องคดีต
้องหากันถอดถอนกันไปเกือบจะหมดทั้งสภาเนี่ยใช่ไม่ใช่เพราะ50เลยเพราะเราต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญ50นี่แหละมันล้วนแล้วแต่ว่าไม่จริงใจกันมันล้วนแล้วแต่ว่าเสนอเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนผมพูดได้อย่างนี้ไม่มีใครเสนอหลักการที่มันใกล้เคียงสากลหรืออิงหลักสากลชนิดที่ผู้คนเขายกย่องสรรเสริญกันทั้งประเทศเนี่ยยังไม่เห็นใครเลยมันแปลกไหมไอ้คนร่างรัฐธรรมนูญมันน่าจะร่างออกมาให้คนเขาปรบมือกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าโอ้ชุดนี้มันสุดยอดแล้วสมกับที่หนังสือพิมพ์บางฉบับดื้อด้านที่จะใช้ศัพท์เรียกคนพวกนี้ว่าอรหันต์มี35อรหันต์ซึ่งผมก็คัดค้านมาถึงความไม่ถูกต้องต่างๆในการเรียกคนพวกนี้ว่า35อรหันต์ผมไม่เห็นด้วยเลยทุกวันนี้ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าหากเขาทำอย่างที่ว่าบางทีมันก็จะผมอาจจะเลิกคัดค้านนะคือธรรมดาคำว่าอรหันต์เนี่ยมันเป็นคำดีคำสูงที่ใช้ในพุทธศาสนาเท่านั้นเรียกผู้หมดกิเลสแล้วว่าอรหันต์แต่นี่ทันทีที่ตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นหนังสือพิมพ์ก็ไปเรียกใส่ซะเลย คือยกย่องกันก่อนล่วงหน้าเลย35อรหันต์เสร็จแล้วเป็นไงพากันลงนรก ทั้งคณะแล้วทีนี้จะว่าไง ทีนี้จะว่าไง ผมก็ไม่ไหวรับไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งกระแสค่ะเรื่องของสสรสสรนี่ก็มาจากของอาจารย์ธิดาก็มีพูดถึงแล้วก็ของทางคุณจตุรนฉายแสงก็มีพูดถึงของอาจารย์ธิดาเนี่ยมองว่าไหนๆก็จะต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้อยู่แล้วเนี่ยให้แก้ให้มีการเลือกตั้งเลยเพราะว่าเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะก็แก้ให้มีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บพอได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ให้รัฐบาลชุดนี้ตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่มุมมองของทางคุณจตุรนเนี่ยก็คือทำประชามติกันไปถ้าไม่ผ่านค่อยให้มีสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่คุณบริการทั้งสองกรณีนี้ผมชักจะเห็นด้วยกับพลเอกชวลิตที่ว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญจนกระทั่งว่าลืมเรื่องอื่นไปหมดหมายความว่าเราให้ความสำคัญก็จริงรัฐธรรมนูญนะแต่อย่าให้ความสำคัญจนกระทั่งพาประเทศมาติดลมรัฐธรรมนูญล้อหมุนไม่ได้อยู่คือถ้าทำไปทำมาแล้วต้องไปตั้งสสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาใหม่อีกเมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่รู้เนี่ยในที่สุดประเทศนี้ก็จะใช้เวลาเป็น10 20ปีมันก็จะเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับ2511หรือ2512ประมาณนั้นแหละคือร่างกันตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มาเสร็จเอาในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรเสร็จแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญมาฉบับไม่กี่ปี2ปีต่อมาก็ฉีกรัฐธรรมนูญนั้นทิ้งอีกผมเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันซ้ำรอยขนาดนั้นเลยคือรัฐธรรมนูญมันก็สำคัญใช่อันดับหนึ่งด้วยแต่ว่าอย่าเอาประเทศไปจมปลักอยู่กับรัฐธรรมนูญเป็น10ปีไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นกำหนดให้มันเสร็จฉบับไหนก็ว่าไปอย่างฉบับเนี้ยจะถ้าเขาแก้ไขดีพอสมควรก็รับไปแล้วทำไมไม่ผ่านแล้วทำยังไงดีคะไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่ก็รับที่ไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวน่ะไปแก้ก็เขียนไว้ด้วยสิไม่ผ่านก็หยิบฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาใช้ก็ได้ผมยังเห็นด้วยกับกลุ่มคนที่เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่กลุ่มหนึ่งเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเขากำลังเคลื่อนไหวว่าควรจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2475ฉบับแรกเลย10ธันวาคมเขาบอกดิอย่าไปใช้ธรรมนูญชั่วคราวนะ10 24มิถุนามันมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ใช่แต่ให้ไปใช้10ธันวา2475เอาฉบับนั้นแล้วก็มาปัดฝุ่นปะแป้งนิดหน่อยเพื่อให้มันทันสมัยมิฉะนั้นมันก็จะล้าสมัยเกินไปสนิมมันเคลอะแล้วพอย้อนไปตรงนั้นก็ยังพอใช้ได้ คือไม่กินเวลามากแต่ถ้าจะย้อนกลับไปจนกระทั่งมีสสร.อีกผมไม่รู้ว่ากี่ปีเราจะไปจมปลักอยู่ที่นั่นค่ะเพราะฉะนั้นในมุมมองของทางคุยรายการเสนอในวันนี้คือเอาฉบับวันที่10ธันวาคม2475มาปัดฝุ่นถ้ากรณีประชามติไม่ผ่านค่ะวันนี้รายการคนกลางคลองหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุยรายการมุสิกพงศ์ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับดิฉันกุฏิดาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะวันนี้รายการคนกลางคลองกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบออนไลน์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้รับชมกันผ่านทางทีวีนะคะแต่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะสามารถดูทีวีผ่านทางออนไลน์ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถจะมาพบปะพูดคุยกับทางคุณผู้ชมได้โดยในรายการคนกลางคลองวันนี้ค่ะเรามี3ประเด็นใหญ่ที่จะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องแรกเลยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะกับวันเกิดของทางพลเอกชวลิตยงใจยุทธครบรอบอายุ85ปีหลายคนจับตาดูค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าห้ามสื่อมวลชนเนี่ยไปทำข่าวกรณีที่พลเอกชวลิตเนี่ยจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปขัดขวางหรือว่าไปควบคุมแต่อย่างใดนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะนั่นก็คือกรณีที่จะมีการทำประชามติหลังจากที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะได้มีมติออกมาทำข้อเสนอแนะส่งไปให้กับทางครม.แล้วก็คสช.ในการที่จะพิจารณาซึ่งดูว่าทั้งครม.แล้วก็คสช.จะมีความคิดเห็นที่ออกมาแตกต่างกันพอสมควรเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันรวมไปถึงแนวทางในการที่จะทำประชามติด้วยนะคะจะทำออกมาในรูปแบบไหนถ้าไม่ผ่านจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรกันดีนะคะอีกหนึ่งประเด็นร้อนๆแล้วก็ฮอตมากนั่นก็คือกรณีที่ทางปปช.ค่ะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะตอนแรกเห็นข่าวว่านายสุเทพเนี่ยจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาในคดีโรงพักทดแทนเราก็ดีใจนะคะว่าโอ้ความยุติธรรมคงมาแล้วแต่กลายเป็นว่าพ่วงคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์และคณะนะคะโดนไปด้วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางคุณวิรการมุสิกพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรการคะครับสวัสดีครับค่ะแบบแรกคงต้องให้คุณวิรการทักทายคุณผู้ชมก่อนหลังจากที่ห่างหายจากรายการคนกลางคลองไปพอสมควรเลยค่ะครับก็คิดถึงท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าชีวิตพวกผมเนี่ยมันก็อยู่ที่ได้มีโอกาสพบปะได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเมื่อห่างหายจากการพบปะการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นชีวิตที่เงียบเหงาเป็นชีวิตที่หวงเหวงไงก็ไม่รู้ก็คิดอีกทีนึงก็สมควรแก่ฐานะของคนกลางคลองเพราะว่าถ้าไปไหนไม่ได้ก็อยู่กลางคลองนั่นแหละติดต่อกับใครไม่ได้ก็ลำพึงลำพันอะไรต่ออะไรไปคนเดียวคิดอ่านไปคนเดียวมีโอกาสที่จะมาพบปะกันเหมือนเดิมเนี่ยแม้ว่าจะวิถีทางวิธีการที่จะดูจะชมมันยังแตกต่างกันไปแต่ว่าก็เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างที่ได้พบปะพูดจากันเมื่อวานนี้เห็นว่าทางคุณวิรการเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดของทางพลเอกชวลิตยงใจยุทธด้วยครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณวิรการคะก็บรรยากาศคึกคักมากเหมือนเช่นตอนที่ท่านกำลังรุ่งเรืองนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่คนที่ไปบ้านพลเอกชวลิตนี่ก็จะต้องอาศัยว่าเป็นคนใจถึงหน่อยเพราะว่าไม่เป็นที่สบอารมณ์ของคสช.เขาอยู่เขาก็เตือนล่วงหน้าแล้วไอ้เราก็ดันไปไอ้ที่ไปนะเพราะว่ามีความเคารพนับถือมีความคุ้นเคยเคยไปพบกันยังไงก็อยากจะไปอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่เป็นวันเกิดซึ่งก็ปีนี้ก็84อย่างสู่85ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่สูงกว่าการอยู่แหละคนไทยที่มามีอายุมาจนถึงวัยนี้นี่ก็มีไม่มากนักนะฮะเราก็คิดว่าโอกาสเช่นนี้ก็ควรจะไปกราบขอพรท่านก็เป็นธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นผู้อาวุโสคือถ้าไปงานวันเกิดคนอายุน้อยกว่าเราเราก็ไปอวยพรเขาถ้าไปงานวันเกิดผู้ที่อายุมากกว่าเราก็ไปขอพรเท่านั้นเองทำอย่างอื่นกันไม่ได้ผมก็เห็นผู้คนคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นแหละนะฮะมีนักการเมืองมีนักการทหารซึ่งนักการทหารนั่นก็ต้องพูดว่าแก่ละว่างั้นดีกว่านักการทหารแก่ๆแล้วก็มีผู้นำมวลชนหลายกลุ่มซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยทำงานก็น่าชื่นใจที่ว่าปีนี้พ
พลเอกชวลิตยังมีแฟนๆอุ่นหนาฝาข้างอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนอย่างท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้นำในอดีตนะเป็นผู้นำทางการทหารเป็นผู้นำทางการเมืองเคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดสำคัญกว่าตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลายที่ท่านมีคือท่านเป็นคนที่มีความคิดความเห็นที่แหลมคมแล้วก็ถึงวันนี้นี่ต้องยอมรับว่าความคิดความอ่านท่านก็ยังสดใสเหมือนเดิมยังเป็นคนหนุ่มในทางด้านความคิดความเห็นสิ่งที่ท่านนำเสนอต่อสังคมก็เป็นปัญหาที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญเอามาขบคิดซึ่งก็ที่คนที่ไปกันนี่ก็ผมก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็คงจะไปด้วยเหตุนั้นแหละคือถ้าเป็นผู้เฒ่าที่ไม่มีความคิดความเห็นหรือเป็นผู้เฒ่าประเภทที่ไม่ได้เรื่องเลอะเทอะอย่างเงี้ยนะก็คงจะไม่มีใครไปเอายกตัวอย่างรัฐบุคคลเนี่ยที่เขาตั้งตัวเองกันเป็นรัฐบุคคลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีงานวันเกิดงานวันอะไรก็ตามแต่จะมีใครซึ่งเป็นมวลชนสนใจสักกี่คนแต่ท่านพลเอกชวลิตเนี่ยความคิดความเห็นของท่านที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้คนต้องไปคิดต่อไปขยายคุยกันและในที่สุดก็หาข้อสรุปกันต่อคือมันเป็นความงอกงามทางสติปัญญาบางคนก็บอกว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่ความเห็นแต่ละคนแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าคนมีสติปัญญาและมีความคิดเขาก็จะรู้เรื่องแต่ก่อนจะรู้เรื่องก็ต้องมาคิดกันก่อนนะไม่ใช่พูดแล้วก็ฟังได้เข้าใจทันทีแบบที่เขาพูดกันโดยทั่วๆไปหรืออย่างที่พวกผมพูดเนี่ยพูดแล้วคนก็เข้าใจทันทีก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปคิดต่อแต่ถ้าท่านพลเอกชวลิตพูดส่วนใหญ่เขาต้องมานั่งถกกันต่อว่าท่านหมายความว่ายังไงเพราะว่าภาษาพูดของคนเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามันซับซ้อนกันอยู่ระหว่างภาษาคนภาษาธรรมท่านเจ้าคุณพุทธทาสภิกขุท่านจะพูดเสมอว่าที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นภาษาคนภาษาคนก็คือภาษาสามัญที่พูดกันโดยทั่วไปแต่ว่าภาษาธรรมหรือภาษาธรรมะมันต้องลึกซึ้งกว่านั้นต้องขบคิดแล้วก็ต้องแปลดังนั้นที่พลเอกชวลิตท่านพูดแล้วคนไม่ค่อยรู้เรื่องก็เข้าทำนองเดียวกันนั่นแหละคือท่านพูดภาษาธรรมเพราะนั้นคนเอาภาษาคนเข้าไปจับมันก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเอาภาษาธรรมะไปจับก็จะรู้เรื่องภาษาการเมืองของพลเอกชวลิตเนี่ยมันเป็นภาษาการเมืองระดับสูงพูดไปทำไมมีเอกสารที่แจกในงานวันเกิดท่านในปีนี้มีเล่มเล็กๆอยู่หลายเล่มด้วยกันสัก 4-5 เล่มได้ล้วนแล้วแต่เล็กๆแต่ว่าถ้าไปเอาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านแล้วก็จะเห็นทีเดียวว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นมันจะต้องให้คนที่มีความรู้ผมคิดว่าสักระดับปริญญาโท มานั่งถกแถลงกันแล้วก็หาข้อสรุปแล้วก็มาถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนต่อไปก็จะเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอ่านแบบอ่านหนังสือพิมพ์อ่านเผินๆแล้วก็ทิ้งไปมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่ลึกทางด้านวิชาการลึกทางด้านหลายๆศาสตร์พูดง่ายๆก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเวลาจะพิจารณาสติปัญญาของพลเอกชวลิตแล้วเราก็ขอได้โปรดพิจารณาไตรตรองให้ลึกซึ้งแล้วเวลาจะมาเถียงในเรื่องคำพูดของท่านก็ต้องเอาความรู้องค์ความรู้ที่ผ่านการเรียนการฝึกฝนมาแล้วมาถกเถียงกันถ้าให้พูดกันโดยทั่วไปโดยไม่ต้องอาศัยหลักวิชาอะไรเลยแล้วก็เถียงกันจนตายก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาถกกันมาเถียงกันก็จะได้ความแหลมคมกลับไปผมเองก็ต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าฟังพลเอกชวลิตเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยไปทุกเรื่องนะค่ะผมก็ไม่ใช่จะเห็นด้วยไปทุกเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่คำพูดว่าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยส่วนใหญ่ของคำพูดที่ท่านพูดออกมาแต่ละครั้งแต่ละคราวผมค่อนข้างจะเห็นด้วยถ้าจะเอาความกันก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แนวความคิดตรงกันไปกันได้หรือพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกศิษย์หรือเป็นสาวกของพลเอกชวลิตเพราะผมมีความมั่นใจในตัวท่านผมมีความมั่นใจในความสุจริตใจของท่านแต่ในความเป็นลูกน้องในความเป็นสาวกอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็มีข้อที่จะถกเถียงอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางประเด็นเช่นท่านเสนอแนวความคิดที่ค่อนข้างจะลึกล้ำว่าเราหลงทางประเทศไทยเราหลงทางเรามุ่งสร้างรัฐธรรมนูญโดยยังไม่ได้สร้างประชาธิปไตยคือเรามุ่งเป็น constitutionalism ไปเป็นคนประเภทลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแต่ว่าไม่เป็นการปฏิบัติประชาธิปไตยท่านกลับมองตรงกันข้ามว่านั่นเป็นการหลงทางเพราะว่าที่ถูกแล้วเนี่ยมันต้องสร้างประชาธิปไตยเสียก่อนแล้วมันจึงจะค่อยมีรัฐธรรมนูญข้อนี้เนี่ยผมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถ้าพูดแบบนี้ให้คนทั่วไปฟังแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะอธิบายประกอบเนี่ยจะทำให้ผู้คนเข้าใจผิดหลงผิดกันไปใหญ่เพราะว่าสภาพสังคมไทยทุกวันนี้มันก็มีเรื่องให้ถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาในการปกครองซึ่งเป็นกฎหมายที่เราพูดกันว่ากฎหมายสูงสุดซึ่งจะสูงสุดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะยังสงสัยอยู่แต่ว่าคนที่ไปนั่งถกกันอยู่ตามร้านกาแฟก็จะต้องบอกถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับท่านก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือแบบแผนของการปกครองประเทศหรือการบริหารประเทศเทียบได้กับเราจะสร้างบ้านหรือเราจะสร้างตึกก็แล้วแต่ผมคิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องมีวิศวกรหรือมีสถาปนิกสถาปนิกก็มาวาดรูปเข้าก่อนเขียนแบบแปลนแผนผังวิศวกรก็มาคำนวณอันนั้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นถึงจะมีความแข็งแรงอะไรต่างๆสองนักวิชาการนี้มาคิดกันในเรื่องนี้แล้วเราถึงจะค่อยสร้างบ้านทีนี้ที่ท่านพลเอกชวลิตพูดเนี่ยผมไม่รู้จะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกผมคิดว่าที่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งสร้างรัฐธรรมนูญเลยมาสร้างประชาธิปไตยกันก่อนเถอะแล้วรัฐธรรมนูญตามมาทีหลังเนี่ยผมว่ามันถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าสร้างบ้านซะก่อนแล้วค่อยมาเขียนแปลนแล้วมันจะไปยังไงอ่ะมันไม่ได้ที่มันต้องเขียนแบบเขียนแปลนซะก่อนแล้วจึงจะมาสร้างบ้านจะมีแบบแผนการปกครองรูปแบบไหนรัฐเดี่ยวหรือรัฐคู่หรือปกครองโดยระบบ parliamentary หรือ presidential system ก็ว่าไปมันอยู่ในรัฐธรรมนูญมันต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นตัวบ่งบอกหรือตัวกำหนดทิศทางถึงจะทำไปได้อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นตัวอย่างที่ว่าผมไม่เห็นพ้องด้วยกับท่านแต่อาจจะเพราะว่าบ้านเมืองเรายังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยไหมคะคุณวีระการเลยทำให้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับของเราที่ถูกร่างหรือว่าถูกเขียนมาก็ถูกฉีกแล้วฉีกอีกโดยคณะรัฐประหารหรือกลุ่มทหารทั้งหลายค่ะอันนี้แหละซึ่งจำเป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันผมเห็นว่าพวกที่เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นพวกนอกกฎหมายเอาหล่อเป็นพวกอันธพาลพวกโจรน่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปถือสาหาความว่าเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยจึงมีคนมาฉีกรัฐธรรมนูญมันไม่ได้หรอกเพราะที่มันฉีกรัฐธรรมนูญเพราะมันเป็นโจรผมมีความเห็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนดีๆเขาไม่มาฉีกรัฐธรรมนูญหรอกเขาจะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาประเทศชาติเขาสามารถจะหาวิธีแก้โดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญได้ถมไปค่ะนะ
มีเยอะแยะมีหลายวิธีแล้วไอ้วิธีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองในตัวของมันเองอยู่แล้วสำเร็จเพียงแต่ขอให้เราเดินไปตามแนวทางรัฐธรรมนูญมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้ผมมองไม่เห็นเลยว่าเหตุผลที่ว่าที่ต้องฉีกกันเนี่ยเพราะว่าบ้านเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่จริงเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันค่อยๆเป็นไปทีละน้อยทีละน้อยแบบเกือบจะคนไม่รู้สึกนะมันจะมาบอกว่าให้เป็นประชาธิปไตยเสียก่อนสิแล้วค่อยมีรัฐธรรมนูญผมไม่รู้ว่ามันจะรอเมื่อไหร่เพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์สำหรับจะวัดความเป็นประชาธิปไตยมันก็หายากเสียด้วยนี่คือแนวความคิดที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าผมเป็นสาวกของพลเอกชวลิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเห็นด้วยไปเสียทุกเรื่องทุกอันผมยังมีความสงสัยอยู่ทีนี้ในงานวันเกิดของพลเอกชวลิตเมื่อวานเนี้ยค่ะทางด้านของพลเอกชวลิตก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในตอนหนึ่งนะคะบอกว่าคนก็เป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างและความแตกแยกจนเกิดการต่อสู้ซึ่งกว่าจะทำให้ยุติได้เนี่ยต้องใช้เวลา10ถึง20ปีขณะเดียวกันเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ขณะนี้ก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากร่างยังไม่ทันเสร็จก็เกิดความขัดแย้งจากหลายฝ่ายแล้วมองยังไงบ้างคะก็เห็นด้วยว่าเรื่องปัญหาเรื่องคนแต่ปัญหาเรื่องคนกับปัญหาเรื่องระบบเนี่ยก็เป็นเรื่องแยกให้เห็นยากเหมือนกันเพราะว่าคือบางคนเขาก็พูดทฤษฎีว่าทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่ที่คนถ้าคนดีสักอย่างทุกอย่างก็ดีหมด อันนี้มันเป็นสมมติฐานที่พูดเอาดีพูดเอาอร่อยความเป็นจริงมันจะทำได้หรือเปล่าคนมันจะดีไปหมดได้ยังไงคนทั้งโลกเอาไปโหวตกันแล้วเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยไหนมากกว่ากันแล้วถ้าดีดีระดับไหนก็ยังเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นใครมาพูดเรื่องคนว่าคนดีซะก่อนถ้าคนดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเป็นไม่จริงเป็นเรื่องไม่จริงผมเห็นว่าทุกคนมีกิเลสผมเห็นตามหลักพระพุทธศาสนาว่าทุกคนมีกิเลสอยู่ในสันดานอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเลยกิเลสที่ว่านี้ก็คือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอันนี้เป็นของคู่กับมนุษย์หรือคนเพราะนั้นคนมีกิเลสเช่นนี้เรามีวิธีการจัดการกับกิเลสอย่างไรถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนถ้าคนดีทุกอย่างมันก็ดีหมดก็ถ้ามันดีมันจะดียังไงอ่ะใช่ไหมเพราะทุกคนมีกิเลสมันไม่ดีนี่ทุกคนมันมีความชั่วทุกคนมันมีความผิดเพราะโลกโกรธหลงสามตัวนี่มีเสมอเหมือนเท่าเทียมกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นก็มีแต่ว่าเราจะต้องจัดระบบเพื่อจะให้เป็นการเมืองที่ดีเพื่อจะให้สังคมมันอยู่กันได้ก็คือผมอยากจะใช้คำว่าอย่างนี้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของการจัดระเบียบระบบสังคมแต่มันเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสจัดการกับคนมีกิเลสด้วยกันถ้าคนที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่ต้องอาศัยการเมืองมันดีเองจริงอย่างว่าแต่กว่าจะคนที่ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยคือเป็นอรหันต์เนี่ย มันจะทำกันได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าตั้งต้นที่คนมันต้องตั้งต้นว่าเราจะจัดระบบอย่างไรที่จะควบคุมให้คนอยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่ให้ล่วงล้ำผู้อื่นมันจะช่วยเรื่องความเท่าเทียมหรือว่าปัญหาความแตกต่างทางชนชั้นที่มันกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ได้ด้วยไหมคะคุณวีระการคะก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์กติกามาควบคุมด้วยความแตกต่างก็ต้องควบคุมว่าอย่าให้แตกต่างมากจนเกินไปใช่ไหมผู้ที่มีก็มีจนล้นฟ้าล้นแผ่นดินผู้ที่ไม่มีก็ไม่มีเอาเลยคือถึงขั้นอดอยากหิวโหยถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายถ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว มันต้องมีระเบียบสังคมหรือมีระบบเข้าไปจัดการว่ามีก็ให้มีขนาดนั้นเก็บภาษีก็ต้องเก็บจากคนมีขนาดนั้นแล้วก็มาช่วยเอื้อมมือไปช่วยคนที่เขาจนถึงขั้นฆ่าตัวตายนี่แหละเป็นหน้าที่ของการเมืองที่จะต้องทำ
ผมมีความเห็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ความคิดเห็นของพลเอกชวลิตพลเอกชวลิตนะคะหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางคุณวิรการเห็นด้วยหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณวิรการมองว่าทำไมทางด้านของฝ่ายความมั่นคงถึงได้มีการจับจังหวะทุกย่างก้าวของพลเอกชวลิตแม้กระทั่งงานวันเกิดเมื่อวานนี้ก็ยังมีกระแสกันว่าห้ามสื่อมวลชนไปทำข่าวและมองกันไปถึงขั้นว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาควบคุมเลยก็ด้วยซ้ำไปค่ะคือผมเห็นว่าผู้บริหารประเทศทุกวันนี้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ศึกษานะพลเอกชวลิตไม่ใช่ท่านอยู่ท่านจะเป็นคนมีความคิดความเห็นที่แหลมคมขึ้นมาไม่ใช่พลเอกชวลิตกว่าจะมีความรู้กว่าจะมีความคิดที่แหลมคมและสอดคล้องกับประชาธิปไตยได้ต้องผ่านการเรียนผ่านการศึกษาท่านใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งของการเป็นทหารเนี่ยเข้ามาศึกษาเรื่องการเมืองเข้าศึกษาเรื่องลัทธิการเมืองทำไมต้องศึกษาเพราะว่าท่านกำลังยุคของท่านเมื่อครั้งหนุ่มๆมันอยู่ในยุคของการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังแพร่ขยายความคิดไปสู่มวลประชาชนนะแล้วก็มันใกล้ถึงจุดที่จะแย่งชิงอำนาจรัฐเอาไปได้แล้วอยู่แล้วคณะทหารกลุ่มนี้แหละเขาก็ตัดสินใจว่าเออเรามีหน้าที่ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่เราไม่รู้เรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เลย มันจะไปสู้เขาได้ยังไงตำราพิชัยสงครามเขาบอกว่าต้องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งจึงจะชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจเลยเดินเข้าหอสมุดแล้วก็พบตัวบุคคลที่เป็นแนวความคิดเจ้าของแนวความคิดต่างๆอาจารย์ต่างๆที่มีในสังคมไทยก็ไปศึกษาตำราคุยกับผู้คนแล้วก็ไปพบปะกับคนที่เขามีแนวความคิดโน้มเอียงไปทางคอมมิวนิสต์จริงๆด้วยเวลาอันยาวนานเขาก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ดังนั้นจึงมานั่งคิดวิธีการต่อสู้ซึ่งวิธีการต่อสู้ที่ท่านคิดก็คือแนวทางสันติวิธีซึ่งเรียกเป็นศัพท์ให้มันสวยหรูว่าการเมืองนำการทหารแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือแนวความคิดสันติวิธีไม่ต้องฆ่ากันนั่นเองนี่ท่านก็เลยกลายเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะรู้การเมืองได้มันต้องรู้เขาเรียกว่าอะไรสภาพที่แท้จริงของสังคมต้องรู้ความหมายที่แท้จริงของศัพท์ต่างๆที่เขาใช้กันในทางการเมืองชนชั้นคืออะไรก็ต้องไปศึกษานะว่าอะไรคือชนชั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกข์ของประชาชนอยู่ตรงไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะต้องไปอย่างไรมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปศึกษาทั้งนั้นแต่ผู้บริหารประเทศณวันนี้ผมพูดได้เลยว่าขาดการศึกษาอย่างเอาจริงเมื่อขาดการศึกษาอย่างเอาจริงก็ไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้การแสดงความคิดความเห็นต่างๆก็แสดงออกมาแบบคนไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นก็เฉยเฉยสะบั้นหันแหลกการไปห้ามปรามผู้คนว่าอย่าไปงานวันเกิดคนนั้นคนนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะพลเอกชวลิตคนเดียวหรอกคนอื่นก็ยังมีงานมีอะไรหลายเรื่องห้ามชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะใช่ค่ะพูดแบบนี้มันเป็นการพูดแบบคนไม่มีความรู้แม้แต่กระทั่งทำบุญเฉยๆนะก็ยังถูกห้ามนี่ละคือถ้าคนเขามีความรู้แล้วเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะต้องทำในสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะยอมรับได้อย่างจริงใจนะแล้วก็ความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงไปแต่ถ้าเป็นอย่างที่ทำกันอยู่เนี่ยความขัดแย้งจะยิ่งมากขึ้นทุกวันแล้วมานั่งพูดชวนคนเขาปรองดองสมานฉันท์นี่มันกลายเป็นเรื่องตลกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าชวนปรองดองสมานฉันท์แล้วการกระทำของตัวเองก็ทำอย่างนี้แต่ทั้งนี้ผมก็พยายามอยู่นะในการที่จะพูดคุยแสดงความคิดความเห็นของผมเนี่ยไปแนวทางเดียวกับพลเอกชวลิตคือไปในแนวทางเดียวคือหมายความว่าแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไป
ขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะความไม่รู้เราต้องให้ความสงสารเขาถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำเรานึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็วิธีคิดแบบนี้ก็เพื่อเลี่ยงการปะทะเลี่ยงความรุนแรงเลี่ยงการเข่นฆ่ากันนั่นเองความคิดเห็นที่แตกแยกก็มีได้แต่ว่าถ้าเรามีเมตตาเขานำหน้าไปว่าเราไม่ใช่ศัตรูที่จะต้องประหัตประหารกันแต่ว่าถ้าเขาผิดพลั้งไปบ้างหรือเดินแนวทางเพี้ยนไปบ้างเราก็ค่อยๆกระตุกเตือนเขาให้แผ่เมตตาไปแบบนี้ไม่รู้นะจะได้ผลหรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะลองดูเพราะว่าเราใช้วิธีการต่อสู้ใช้การด่าทอกันมานานแล้วพอสมควรแล้วก็ไม่เห็นว่าข้าศึกมันจะลดน้อยลงสักทีไม่เห็นว่าคนที่ฟังแล้วมันจะเกิดสติปัญญาเปลี่ยนความคิดอะไรสักกี่คนเพราะว่าหลายคนก็มีทิฏฐิทิฏฐิซึ่งก็เป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสนั่นแหละก็มีทิฏฐิพระโทจะไปฟังทำไมไม่ได้มีความรู้อะไรมากไปกว่าเราเราก็จบปริญญาเหมือนกันจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เราก็เรียนมาเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไปฟังมันเขาว่าอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ยิ่งพูดไปก็ยิ่งได้ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดผมก็มาคิดว่าเราหลงทางหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีการเสียใหม่คิดว่าเขาเป็นมิตรแล้วเราก็แสดงความคิดความเห็นไปด้วยความปรารถนาดีอย่างมิตรจะพึงมีต่อกันก็เท่ากับว่าแผ่เมตตาให้แก่กันนำความคิดทั้งหลายไปก่อนอาจจะทำให้เขาได้ความคิดได้สติปัญญาแล้วก็กลับมาหาแนวทางที่ถูกต้องบ้างก็ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คาดหวังอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อวานนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าใครๆก็ตามฝ่ายความมั่นคงมาสังเกตการหรือว่ามาคัดค้านการจัดงานตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้อย่างใดก็หวังนะคะว่าจริงๆเราก็มีอีกหนึ่งงาน19พฤษภาคมนะคะที่ปกติก็จะต้องมีการทำบุญกันเป็นประจำทุกปีผมยังได้รับเชิญจากคณะกรรมการ35 พฤษภา 35ยังได้รับเชิญจากว่าให้ไปชุมนุมรำลึกเหตุการณ์พฤษภา35ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ผมก็คิดไตร่ตรองว่าควรจะไปหรือไม่แต่เมื่อไตร่ตรองดูแล้วว่ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยมันเป็นการไปชุมนุมรำลึกถึงเหตุการณ์ของความเสียสละของประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ระบบประชาธิปไตยหรือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองผมดูก็ตัดสินใจว่าจะไปร่วมกับเขาไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่คงจะถูกขัดขวางเหมือนกันจากคนที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นก็ก่อนจะถึง19เนี่ยวันดูมันจะวันที่17นี่แหละผมจะไปงานนี้ของกลุ่มญาติวีรชนในปี35นะคะเพราะปี35เนี่ยคนไทยออกมาต่อสู้กันเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่านายกรัฐมนตรีนี่ต้องเป็นควรจะมาจากส.ส.ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คลาสสิกมากนะผมว่าเป็นประเด็นครับแล้วไม่กระทบกระเทือนใครเป็นส่วนตัวหรือถ้าจะกระทบก็น้อยมากแต่ก็ข้อเสนอนี้ก็ไม่มีใครรับไปแก้ไขในที่สุดก็เกิดการชุมนุมใหญ่เมื่อชุมนุมใหญ่กันเข้าแล้วก็การปะทะทางอารมณ์ก็เกิดขึ้นการประทะทางอารมณ์เกิดขึ้นก็การประทะทางร่างกายก็เกิดขึ้นมีล้มตายมีบาดเจ็บมีสูญหายเพราะนั้นคนที่ล้มตายหรือสูญหายไปก็ได้รับการยกย่องจากผู้ที่อยู่รอดทีหลังว่าเป็นวีรชนแปลว่าคนผู้ที่เสียสละจนล่วงลับไปก็เพื่อรัฐธรรมนูญที่มีหลักการเป็นประชาธิปไตยก็รำลึกถึงกันด้วยเหตุนี้แหละผมก็คิดว่าเอ๊ะคงต้องไปแล้วล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยละค่ะแม้ว่ากลุ่มญาติวีรชนในปี35นะคะหรือว่ากลุ่มวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาเมื่อปี35เนี่ยจะต้องเสียชีวิตเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ต้องเป็นส.ส.นั่นก็คือมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่กลายเป็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะกำลังจะพลิกประวัติศาสตร์ก็ว่าได้จากสิ่งที่ประชาชนได้เคยออกมาเสียชีวิตเพื่อที่จะเรียกร้องไม่ระบุเอาไว้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นส.ส.คนนอกสามารถที่จะบินเข้ามาได้เลยนะคะมาเหาะนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้กำลังที่จะมีการทำประชามติกันมุมมองของทางคุณการจะมองแนวทางในการทำประชามติและถ้าไม่ผ่านนั้นจะมีแนวทางอย่างไรบ้างมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ